ถั่วหวานซูการ์สแนปพีเป็นถั่วลันเตาทานเมล็ดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์สำหรับรับประทานฝักได้มีลักษณะแตกต่างจากถั่วลันเตาทั่วไปคือเป็นถั่วลันเตาสำหรับรับประทานฝักสดที่มีเนื้อฝักหนารสหวานกรอบหากฝักแก่สามารถนำเมล็ดมาประกอบอาหารได้หลายชนิดเช่นลวกโรยบนสลัดผัดผักรวมใส่ไข่ยัดไส้ข้าวผัดการที่ปลูกให้รสชาติดีและคุณภาพที่ดีจะต้องดูแลดังนี้การเตรียมดินขุดดินตากแดดทิ้งไว้10วันหว่านปูนขาวตามความเหมาะสมตั้งแต่0ถึง100กรัมต่อตารางเมตรและปุ๋ย040อัตรา40กรัมต่อตารางเมตรปุ๋ย12 24 12อัตรา25ถึง30กรัมต่อตารางเมตรปุ๋ยคอก1กิโลกรัมต่อตารางเมตรคลุกให้เข้ากับดินแล้วยกแปลงให้สูงโดยให้หลังแปลงกว้างประมาณ80เซนติเมตรร่องห่าง70เซนติเมตรการปลูกหยอดเมล็ดโดยขีดร่องยาวตามแปลงลึก2เซนติเมตรหยอดเมล็ด1เมล็ดห่างกัน6เซนติเมตรแถวห่างกัน20เซนติเมตรกลบดินแล้วรดน้ำให้ชุ่มหลังจากเมล็ดงอกมีอายุได้10วันเริ่มทำร้านได้โดยใช้ไม้ปักสูง2เมตรระยะห่าง1เมตรและผูกเชือกห่างกันแต่ละชั้น20เซนติเมตรการให้น้ำให้น้ำทุกๆ 2-3 วันโดยเฉพาะช่วงออกดอกหากขาดน้ำจะทำให้ไม่ติดฝักการใส่ปุ๋ยเมื่อต้นถั่วอายุ20วันให้ใส่ปุ๋ยสูตร46 0 0อัตรา30กรัมต่อตารางเมตรและอายุ30วันให้ใส่ปุ๋ย13 13 21อัตรา30กรัมต่อตารางเมตรแล้วกลบปุ๋ยด้วยดินบางๆรดน้ำให้ชุ่มตามความเหมาะสมควรมีการกำจัดวัชพืชพร้อมกับการให้ปุ๋ยด้วยโรคแมลงศัตรูที่สำคัญคือโรคโคนเน่าบริเวณโคนต้นที่ติดกับดินจะมีอาการเน่าแห้งในสภาพที่บริเวณแปลงชื้นจะพบเส้นใยสีขาวฟูตรงบริเวณแผลนั้นหากโรครุกลามลงส่วนรากรากจะเปื่อยยุ่ยทำให้พืชเกิดอาการเหี่ยวตายการป้องกันกำจัดควรเริ่มขุดดินและบริเวณที่เกิดโรคออกจากแปลงและนำไปเผาทำลายทันทีใช้เชื้อราต่อต้านผสมกับปุ๋ยหมักโรยบริเวณหลุมปลูกหากพบการระบาดของโรคมากให้สารเคมีจำพวกบิโนมิลหรือผสมแคปแทนฉีดพ่นหรือราดบริเวณโคนต้นโรคราแป้งลักษณะอาการคล้ายผงแป้งสีขาวเกาะคลุมอยู่บนใบเป็นแห่งๆและอาการจะมากขึ้นจนปกคลุมทั้งด้านบนและด้านล่างของใบทำให้ใบเหลืองและแห้งส่วนใบอ่อนมักเกิดอาการบิดเบี้ยวผิดปกติการป้องกันกำจัดตัดส่วนที่เป็นโรคใส่ภาชนะมิดชิดนำไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลงฉีดพ่นด้วยสารเคมีกรรมถันหนอนชอนใบตัวเต็มวัยของหนอนชอนใบเป็นแมลงวันขนาดเล็กวางไข่ในเนื้อเยื่อพืชเมื่อตัวหนอนฟักออกจากไข่จะกัดกินเนื้อเยื่อเป็นเส้นคดเคี้ยวตัวหนอนมีขนาดเล็กหัวแหลมท้ายป้านการป้องกันกำจัดทำได้โดยไถดินตากแดดก่อนปลูกพืชคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารเคมีประเภทดูดซึมเช่นฟิโปรนิลหรืออิมิดาคอคริตถ้ามีการระบาดรุนแรงใช้สารเคมีจำพวกอบาเมกตินหรือฟิโปรนิลฉีดพ่นและเว้นระยะเก็บเกี่ยว14และ7วันตามลำดับส่วนการเก็บเกี่ยวเริ่มเก็บผลผลิตเมื่อมีอายุได้ประมาณ 45-70 วันโดยมีระยะห่างในการเก็บ3วันต่อครั้งและมีระยะเวลาในการเก็บผลผลิต 15-25 วัน
ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นพืชเมื่อเก็บผลผลิตแล้วไม่ควรล้างน้ำคัดฝักเสียทิ้งต่อด้วยการผึ่งลมให้แห้งก่อนส่งเข้าตลาดด้วยการดูแลเอาใจอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวก็จะสามารถนำไปขายเพื่อเพิ่มรายได้มาสู่ครอบครัวได้เป็นอย่างดี